ที่ห้างสรรพสินค้าโอเดียนแฟชั่นมอลล์หาดใหญ่ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตครั้งที่4ประจำปี2566ครับภาพบรรยากาศการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตที่ห้างโอเดียนแฟชั่นมอลล์หาดใหญ่ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาหอการค้าจังหวัดสงขลาโรงพยาบาลหาดใหญ่พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายจัดขึ้นเป็นครั้งที่4ประจำปี2566มีประชาชนและพนักงานของห้างทยอยร่วมบริจาคโลหิตกันไม่ขาดสายซึ่งผู้เข้ารับบริจาคจำนวน55คนผ่าน43คนไม่ผ่าน12คนได้โลหิตทั้งหมด 19,350 ซีซีโดยนายทรงพลจังสิริวัฒนธรรมรงค์ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลาเผยว่าทุกส่วนของสังคมมีส่วนช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ไม่เพียงแต่หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนอย่างกิจกรรมรับบริจาคโลหิตที่ห้างโอเดียนจัดขึ้นทุกๆ3เดือนโดยเปิดพื้นที่ให้ประชาชนและผู้มีจิตสาธารณะที่มีจิตกุศลได้บริจาคโลหิตนั้นมองว่าเป็นการเปิดโอกาสให้การเข้าถึงเพิ่มความสะดวกเพราะหากไปรับบริจาคโลหิตในโรงพยาบาลเพียงอย่างเดียวอาจทำให้เกิดความแออัดการรองรับพื้นที่จอดรถอาจไม่เพียงพอครับอีกทั้งในส่วนของหอการค้าจังหวัดสงขลาได้ร่วมกับหอการค้าไทยจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตภายใต้โครงการ9แสนซีซี90ปีหอการค้าไทยเนื่องในโอกาสครบรอบ90ปีหอการค้าไทยและในโอกาสครบรอบ40ปีหอการค้าจังหวัดสงขลาเป็นกิจกรรมที่จะส่งเสริมให้สมาชิกหอการค้าได้ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ขณะที่นางสาวสีแพรแซ่ม้าผู้เข้ารับบริจาคโลหิตคนแรกได้เปิดเผยนะคะว่ารู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคโลเพื่อส่งต่อแก่ผู้ป่วยที่ได้ประสบอุบัติเหตุหรือกำลังต้องการเลือดจึงอยากเชิญชวนคนที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีความพร้อมนะคะได้มาร่วมบริจาคโลหิตกันเพราะหนึ่งคนให้หลายคนรับให้โอกาสตัวเองเท่ากับให้โอกาสคนป่วยค่ะเพราะเรื่องของบริจาคโลหิตเนี่ยเป็นสิ่งที่เรารู้กันอยู่แล้วในสังคมว่าเป็นบริจาคโลหิตยังไงตอนนี้ก็ยังไม่เพียงพอนะครับก็การที่ห้างโอเดียนมาเปิดพื้นที่ให้รับบริจาคในพื้นที่ของห้างเนี่ยก็ผมว่าก็เป็นการง่ายในการเข้าถึงแต่การที่ห้างเป็นส่วนหนึ่งในการรับบริจาคเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นการที่ทำให้คนทั่วไปที่ทำงานในละแวกใกล้ห้างหรือคนที่มีจิตสาธารณะที่มีจิตการกุศลที่อยากร่วมบริจาคอยู่แล้วก็มีส่วนในการอยากมามีส่วนร่วมในการบริจาคครั้งนี้บริจาคเลือดส่งต่อให้กับเพื่อนมนุษย์ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เพราะว่าการให้ครั้งหนึ่งมันช่วยเหลือชีวิตคนที่เขาต้องการได้อีกมากมายก็ผมคิดว่าเป็นกิจกรรมที่ดีครับแต่วันนี้พอดีตารางเราว่างก็เลยมีส่วนเข้ามาทั้งร่วมกล่าวเปิดแล้วก็คิดว่าเราก็อยากมีส่วนร่วมในการให้บริจาคเลือดครั้งนี้อันนี้จริงๆก็ถือเป็นครั้งแรกที่ผมได้มีโอกาสบริจาคเลือดนะครับผมคิดว่าเป็นการทำอะไรที่ดีมันให้แล้วคนให้ก็อิ่มใจนะฮะคนรับก็ได้เติมเต็มต่อยอดในการขาดเลือดที่เขาต้องการตรงนั้นก็ไปต่อชีวิตหรือไปช่วยเหลือให้เขาฟื้นฟูร่างกายเขาแข็งแรงได้ผมว่าก็เป็นความรู้สึกที่ดีที่คนให้ก็มีความสุขคนรับผมว่าก็ได้ช่วยเหลือชีวิตเขาเป็นอะไรที่ดีทั้งสองฝ่ายครับก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้มีส่วนในการบริจาคเลือดเพราะว่าบางทีเราเห็นผู้ประสบภัยหรือว่าคนที่อยู่โรงพยาบาลที่ว่าต้องการเลือดอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจที่มีส่วนในการบริจาคเลือดในการบริจาคครั้งนี้นะครับที่เราได้เห็นจากโฆษณาอันนั้นคือเราเห็นจากป้ายที่ติดข้างห้างค่ะพอดีว่ามาเดินช้อปปิ้งแล้วก็เห็นป้ายก็เลยว่าก็ชวนเพื่อนแต่ทีนี้เพื่อนเขาไม่สะดวกก็เลยมาคนเดียวค่ะวันนี้แต่ว่าเรามีความพร้อมไหมวันนี้พร้อมค่ะพร้อมค่ะตั้งแต่เห็นป้ายก็คือเราก็ไม่ดื่มเหล้าไม่ดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็นอนพักผ่อนแล้วก็ทานข้าวก่อนที่จะมาบริจาคค่ะคือดีมากเลยค่ะดีมากเลยค่ะส่งเสริมตรงนี้แหละค่ะเพราะว่าคือเราไม่ต้องเดินทางไกลเราไม่ต้องเสียตังค์เรามาบริจาคแถมยังได้ข้าวสารกลับไปด้วยโอเคค่ะดีมากเลยค่ะ